ดูบอลอังกฤษ EP 2ไปดูศึกลีก2คู่ระหว่างเซาฟอร์ดกับสวินตันทาวน์มาเริ่มกันที่รถเมย์2ชั้นที่ประเทศอังกฤษเลยครับตอนนี้เรานั่งรถบัสนะครับไปที่สนามเซาฟอร์ดนะครับเป็นนีโซล่าสเตเดียมนะครับก็เป็นรถบัสแบบ2ชั้นนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าสนามครับค่าตั๋วรถบัสก็2ปอนด์ครับค่าตั๋วรถบัสในแมนเชสเตอร์เนี่ยก็จะราคาไม่เกิน2ปอนด์นะครับก็ระหว่างทางก็ผ่านแม่น้ำแบบนี้ครับผ่านออกนอกเมืองไปประมาณ3กิโลเมตรครับจริงๆเกมวันนี้ถือเป็นบิ๊กแมตช์นะครับเซาฟอร์ดเจอกับสวินตันทาวน์นะครับเซาฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมของคาร์ดออฟ92นะครับแล้วก็มีนักเตะแมนยูยืมตัวอยู่1คนครับอีธานเกาเบรสนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องวันนี้จะเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปใกล้สนามเรามาคุยกันอีกรอบนึงครับก็รถเมย์ที่นี่กดกิ่งเหมือนบ้านเราเลยนะครับเดี๋ยวกิ่งแบบนี้นะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นวิถีชีวิตของฟุตบอลอังกฤษครับเด็กๆก็มาเล่นฟุตบอลกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ล่ะครับก็ตอนนี้เราลงรถบัสมาที่ย่านมัวเลนนะครับซึ่งเป็นย่านสนามของทีมเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับก็สนามของเซาท์ฟอร์ดคือสนามเพนนินซูล่าสเตเดียมนะครับต้องเดินไปอีกประมาณสักเกือบ1กิโลนะครับก็เซาท์ฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมของคาร์ดออฟ92ครับเดวิดเบ็คแฮมนิกกี้บัตแกลลี่ฟิลเนวิลแล้วก็พอลสโคนะครับก็มีนักเตะแมนยูมายืมตัว1คนอย่างที่บอกไปครับแล้วกุนซือพวกเขาคือนิววูดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเคยทำงานอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่น่าดูก็สำหรับแฟนแมนยูนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูด้วยครับว่าเกมระดับลีก1เนี่ยซึ่งเป็นลีกระดับ4ของอังกฤษเนี่ยนักเตะไทยจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับแล้วก็สภาพสนามเขามันดีแค่ไหนมันโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับป้ายเขียนว่าเซาท์ฟอร์ดซิตี้ FC ครับโอ้ป้ายดำมากนะครับบอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายครับใกล้ถึงแล้วนะครับก็สำหรับสนามของเซาท์ฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าออกจากใจกลางเมืองของแมนเชสเตอร์ออกมาประมาณ 3-4 กิโลนะครับก็ไม่ได้ไกลมากครับไม่ได้ไกลออกจากตัวเมืองมากครับนั่งรถบัสมาเนี่ยก็แค่ประมาณ10นาทีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสนามที่คาร์ดออฟ92เนี่ยเลือกถูกครับที่ลงทุนกับสนามในย่านนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นย่านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีฐานแฟนบอลค่อนข้างเหนียวแน่นครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมนี้เนี่ยแฟนบอลจะเข้ามาเท่าไหร่ครับแล้วก็สนามเขาเนี่ยที่สร้างใหม่ด้วยนะครับสร้างใหม่ได้ไม่นานนะครับว่าจะดีแค่ไหนเรามาดูกันครับนี่ครับอย่างที่บอกครับเป็นย่านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไกลออกจากใจกลางของแมนเชสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นย่านที่น่าจะที่ดินมีมูลค่าเติบโตได้นะครับเหมาะสร้างเป็นสนามฟุตบอลนะครับสำหรับเซาท์ฟอร์ดซิตี้ FC นะครับนี่เขียนว่าเนวิลโรดนะครับรู้เกี่ยวกับแกลลี่เนวิลหรือเปล่านะครับก็นี่ครับไม่ใช่ย่านที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยครับก็ไม่น่าแปลกใจครับที่คาร์ดออฟ92แล้วก็นายทุนของพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้ย่านนี้นะครับสร้างสนามใหม่อย่างเพนนินซูล่าสเตเดียมนะครับก็ทุบสนามเก่าแล้วก็สร้างใหม่นะครับก็สวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใกล้ๆสนามจะสวยแค่ไหนครับสำหรับมัวเลนหรือเพนนินซูล่าสเตเดียมเนี่ยต้องบอกว่ามัวเลนเนี่ยเป็นสนามเก่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างมาเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วครับก่อนที่จะมาทำใหม่นะครับเมื่อ 5-6 ปีเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพนนินซูล่าสเตเดียมนะครับความจุเนี่ย 5,000 นิดๆครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เนี่ยแฟนบอลจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับก่อนตอนนี้เราเดินใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นสนามแล้วครับเดี๋ยวเรารอดูได้เลยครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงเพนนินซูล่าสเตเดียมแล้วนะครับนี่ครับสนามก็สีแดงเลยนะครับนี่ก็เป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนเตะครับก็แฟนบอลของทีมเยือนก็สวินตันทาวน์เนี่ยก็มารอเข้าอยู่ทางด้านนี้นะครับแฟนบอลเหนียวแน่นมากันเยอะแล้วก็มากันค่อนข้างหนาตาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยเข้าครับด้านนี้เป็นอัศจรรย์ทางด้านฝั่งโซนดินอัศจรรย์หลักแล้วครับก็จะมีทางเข้าแบบเป็นพวก VIP ก็จะเข้าทางนี้นะครับคือสนามของทีมระดับ
แล้วก็แฟนบอลทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็จะเข้าทางด้านฝั่งนู้นนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเข้าฝั่งเดียวกับทีมเยือนครับแต่เขาแยกกันเลยนะครับนี่ครับนี่ก็มีป้ายครับ The Peninsula Stadium นะครับ Manchester United นะครับก็เราเนี่ยก็เนี่ยเขามีคอมมูนิตี้หับด้วยนะครับก็จะมีนัดเจอกันนะครับในวันพุธกับพฤหัสนะครับเราจะเข้าทางเทิร์นไทยนี้ครับ8กับ7นะครับนี่ครับทางเข้า4ครับเทิร์นไทย7กับ8นะครับแฟนบอลซาวฟอร์ดเนี่ยก็จะขับรถมาซะส่วนใหญ่นะครับสนามมันอยู่นอกเมืองนิดนึงนะครับมีรถเมย์ผ่านแต่ก็ไม่ถึงครับต้องเดินหนึ่งนิดนึงนะครับเวลา1ชั่วโมงครึ่งก่อนเตะครับเขาก็เริ่มจะปล่อยให้แฟนบอลเข้าสนามแล้วนะครับแฟนบอลสวินตันทาวน์มาวันนี้เนี่ยมากันหนาตาเลยนะครับก็ชั่วโมงครึ่งก่อนเกมครับเขาก็จะปล่อยให้คนเข้านะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีอะไรขายนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเห็นเหมือนมีอยู่นะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับถึงจะปล่อยคนเข้านะครับสำหรับที่นี่นะครับลีกทัวร์ของอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงครับกี้เข้าผิดด้านนะครับนี่มาถูกด้านแล้วนะครับนี่เป็นด้านของเรานะครับนี่ครับด้านหลังผมก็คือ Peninsula Stadium นะครับบ้านของซาวฟอร์ดนะครับก็กี่เข้ามานะครับนี่ครับในสนามเดี๋ยวดูด้านนอกสนามว่ามีอะไรขายบ้างนะครับก็ที่อังกฤษเนี่ยเขาห้ามเอาเบียร์ขึ้นไปบนอัฐจันทร์แล้วนะครับตรงข้างฝั่งเราเนี่ยก็มีของขายเล็กน้อยครับก็มีพวกเครื่องดื่มเบียร์แล้วก็ชากาแฟนะครับราคาก็ประมาณ2ถึง3ปอนด์ละครับประมาณ80ถึง100กว่าบาทครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับมีขนมมีอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วตรงนี้เป็นช็อปของสโมสรครับก็สปอนเซอร์ก็คือคาสโซนะครับก็เดี๋ยวไปดูสินค้าเขาครับสินค้าก็มีไม่เยอะหรอกครับก็มีเสื้อยืดเสื้อทีมแล้วก็หมวกนะครับก็ตามสไตล์ทีมเล็กครับแต่ก็ยังดีครับมีช็อปนี่ครับซื้อหมวกมา12ปอนด์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสนามกันครับนี่ใกล้สนามมากครับเป็นดูบอลแบบอย่างใกล้เลยครับดูมือครับโอ้ใกล้สุดๆเลยครับมีฟุตบอลอังกฤษของจริงเลยครับบอลแบบโคตรใกล้เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ที่นั่งเราครับ F142 นะครับครับติดสนามนี้เลยครับติดแบบติดขอบเลยครับเป็นแฟนบอลทีมเยือนนะครับสวินดอนทาวน์นะครับนี่เป็นทีมเยือนนะครับสนามก็มีอัฐจันทร์ครบ4ด้านเลยนะครับนี่ครับความจุ 5,000 กว่าคนนะครับอัฐจันทร์ล้อมรอบ4ด้านนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสภาพหญ้าใกล้ๆนะครับนี่ครับหญ้าก็จะค่อนข้างไม่สวยเท่ากับทีมในพรีเมียร์ลีกครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับหญ้าก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีมไทยลีกบางทีอาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำนะครับจริงด้านในสนามของ Peninsula Stadium มันก็มีบาร์ด้วยนะครับแฟนบอลก็ก่อนเกมก็จะเข้าไปนั่งกันในบาร์นะครับบาร์ก็อยู่ด้านบนของนอร์สแตนนะครับฝั่งที่เรานั่งนะครับก็พาชมด้านในบาร์นิดนึงครับในบาร์เนี่ยก็เน้นขายเบียร์แหละครับมีอาหารนิดหน่อยนะครับ
็คนก็ได้รับความนิยมทีเดียวนะครับคนก็มาเยอะเบียร์ก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อนะครับรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับทั้งเบียร์ทั้งเหล้าแหละครับก็จะมีจอแบบนี้ครับบอกผลคู่อื่นนะครับเช็คผลคู่อื่นได้นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในบาร์ของทีมระดับลีก2นะครับดิวิชั่น4นะครับก็เป็นคอมมูนิตี้เลยแหละครับก็ก่อนเกมนะครับซาวฟอร์ดอยู่ที่6นะครับแล้วก็สวินตันทาวน์อยู่อันดับที่11ครับก็ยังอยู่ในกลุ่มลุ้นเพย์ออฟเลื่อนชั้นทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่เหมือนกันนะครับก็แฟนบอลสวินตันก็มาพอสมควรเลยนะครับซาวฟอร์ดด้านหลังเนี่ยน่าเหมือนน่าจะอยู่ในบาร์กันอยู่เยอะนะครับมีมานั่งสำรองของทีมซาวฟอร์ดนะครับแล้วก็ทีมเยือนครับครับต้องบอกว่าใกล้จริงครับมุมมองดูเกมของเราวันนี้ครับบอกว่าใกล้ใกล้มากนะครับก็ระบบไฟก็มีสปอตไลท์นะครับอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับทีมดิวิชั่น4กับเทียบกับไทยครับทีมดิวิชั่น4เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีทีมไหนมีเฟสิลิตี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูเกมการเล่นล่ะครับว่านักเตะไทยเล่นได้หรือเปล่าครับลีกระดับดิวิชั่น4ของอังกฤษนะครับมาดูความเข้มข้นความรุนแรงนะครับเรานั่งใกล้ๆเลยวันนี้ครับก็สำหรับสวินดอนทาวน์นะครับก็โค้ชของพวกเขาคือโจดี้มอริสนะครับก็เป็นอดีตนักเตะของเชลซีแล้วก็ลีดอยู่ในเตดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะดังในช่วงยุค90นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็เป็นพวกป้ายแบนเนอร์ครับที่แฟนบอลพันธุ์แท้เนี่ยเขาทำมาติดตั้งไว้ที่อัฐจันทร์นะครับนี่อีบู250ทอเร่นะครับอีบูทอเร่นะครับก็มีป้ายหลากหลายนะครับที่แฟนบอลเขาทำกันมาครีเอทกันมาแล้วครับมัวเลนนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็ซ้อมออกบอลด้วยเท้าก่อนเลยนะครับนี่ครับที่เขาเน้นกันมากนะครับเรื่องการออกบอลด้วยเท้าแหละครับซ้อมอยู่สักพักเลยนะครับก็ถึงจะเป็นเกมลีกล่างครับแต่ก็มีตำรวจและก็การ์ดเนี่ยในสนามเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกับเจ้ามาสคอตสิงโตกันหน่อยนะครับนี่ครับข้างหลังผมครับอีธานกอเบสนะครับแมนยูนะครับเจ้าหนูอีธานเกาเบรสนะครับที่ยืมมาจากแมนยูนะครับก็นอกจากจะเป็นนักเตะของแมนยูแล้วเจ้าตัวก็ยังติดทีมชาติไอร์แลนด์เหนือชุดใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น2นัดนะครับสำหรับอีธานเกาเบรสครับก็ย้ายลงมาเล่นในระดับลีก2ครับดูคลาสบอลอะไรเนี่ยก็ดูเหนือดีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าระบบซึ่งเล่นเป็นบอลแข็งแรงดุดันไดเรกสักเท่าไหร่ครับนี่เราก็ซื้อหนังสือ Match Day โปรแกรมมาเป็นที่ระลึกครับก็เป็นของคลาสสิกของฟุตบอลอังกฤษแหละครับเรื่องหนังสือ Match Day ที่เขาจะทำขายกันทุกนัดแหละครับก็ประมาณ3ปอนด์นะครับประมาณ100 120 150บาทนะครับเขาก็จะเขียนนะครับเป็นการสนับสนุนทีมทางนึงนะครับก็ยังมีขายอยู่ทุกทีมเลยนะครับในอังกฤษนะครับเท่าที่ไปมานะครับนี่ครับนักเตะก็วอร์มไปครับวอร์มจนดินลุ่ยหมดแล้วครับข้างสนามนะครับเห็นเลยครับดินนี่ยุ่ยไปหมดเลยนะครับหญ้านะครับกระจุยขึ้นมาเลยนะครับคนนี้ก็มาดูสวินดอนทาวองกันบ้างครับนี่ใส่บูการนะครับก็นักเตะเหมือนจะเป็นแกมเบียแต่ไม่เคยติดทีมชาตินะครับนี่ครับอีธานเกาเบรสครับนักเตะที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วนะครับยืมมาจากแมนยูครับส่วนนี้กรรมการก็วอร์มมั่งครับกรรมการอาจารย์ก็วอร์มมั่งนะครับ
ก่อนเกมเริ่มไม่นานครับแฟนบอลสวินดอนทาวน์นี่ก็เข้ากันมาเต็มเลยนะครับในอัธจันทร์ฝั่งทีมเยือนนะครับเข้ากันมาแบบหนาตามากๆเลยแหละครับพิธีรีตองอะไรที่นี่ก็ไม่มีครับลงมาตั้งแถวแล้วก็ใส่กันเลยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะครับไม่ต้องมีนู่นนี่ครับนี่ครับตั้งแถวเสร็จวิ่ง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 ครับแล้วก็วิ่งสปินนิดหน่อยครับไม่ได้เกี่ยวกับพิธีการนะครับก็เสร็จเด็กก็พร้อมจะเล่นกันแล้วนะครับมีคุกเข่าน่าจะแป๊บเดียวนะครับ Back Life Matter นิดเดียวนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับเริ่มเกมมาแป๊บเดียวครับซาวฟอร์ดเจ้าบ้านก็ขึ้นนำก่อนเลยครับ 1-0 ครับได้ประตูเร็วเลยนะครับเจ้าบ้านก็ได้เฮก่อนแล้วครับก็เกมที่นี่ครับก็ไล่บี้เข้าใส่กันเกือบตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเข้าแรงแล้วก็เข้าหนักนะครับก็ที่บอกว่านักเตะไทยไม่ควรมาเล่นครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้แน่นอนด้วยทักษะครับแต่ถามว่ามันเหมาะมันควรไหมกับเกมรูปแบบแบบนี้นะครับทั้งแรงทั้งเล่นหนักนะครับแล้วก็เล่นบอลไดเรกส่วนใหญ่เนี่ยผมก็มองว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะกับนักเตะไทยเท่าไหร่นะครับนักเตะที่นี่ต้องส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามีความฟิตแล้วก็ความแข็งแรงความแข็งแกร่งค่อนข้างสูงครับเทคนิคอะไรอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งกับความเร็วเนี่ยมีแน่นอนความฟิตเนี่ยมีแน่นอนนะครับนี่กับบอลเนี่ยก็จะโยนเข้ากันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ครับต่อบอลได้แป๊บๆเดี๋ยวก็โยนกันอีกแล้วครับนี่ครับอาจจะไม่เหมาะกับนักเตะไทยเลยครับแต่ว่าถ้าระดับความฟิตความแข็งแรงเนี่ยพวกเขามีแน่นะครับความเร็วเนี่ยได้นะครับเรื่องเทคนิคก็ยังไม่เท่าไหร่เลยครับนี่ครับมาดูเตะมุมกันบ้างครับให้สัญญาแล้วก็โยนเข้าไปครับนี่ครับมงครับนี่ครับเบอร์17เนี่ยแมตต์สมิธเนี่ยนี่โค้ชนิววูดนะครับยืนข้างสนามครับบางคนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเล่นได้นะคุณเฮินเนี่ยแต่ว่ามีทีเด็ดที่ลูกมงลูกแข็งแรงเขาก็เล่นได้นะครับนี่โจดี้มอริสครับอดีตนักเตะเชลซีครับโค้ชของสวินดอนทาวน์นะครับมาดูจังหวะนี้ใกล้ๆครับดูครับเข้ากันแบบนี้ครับก็เดี๋ยวแต่ต้องยอมรับพวกเขาเนี่ยข้อดีเลยครับคือเขาไม่แบบว่าถ่วงเวลานะครับได้บอลก็เล่นต่อเลยครับไม่มาดึงเวลาไม่มายืดเยื้อนะครับไม่ว่าบอลจะนำหรือบอลจะตามเนี่ยพวกเขาก็เล่นฟุตบอลอยู่ตลอดนะครับทำให้เดทไทม์น่ะมันน้อยนะครับนี่คือข้อดีของบอลอังกฤษนะครับจะไม่ค่อยมาเสียเวลากับเรื่องถ่วงเวลาครับเขาก็เล่นกันไปต่อเนื่องแหละครับแต่วันนี้ครับมันโยนตลอดนะครับโยนกันใส่เขาตลอดนะครับบอลมันไดเรกมากครับเรื่องเซตบอลอะไรเนี่ยจะน้อยนะครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับอิบูตอเร่นี่ครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็พยายามจะเร่งเราให้บอลไปข้างหน้านะครับนี่ครับแฟนบอลซาวฟอร์ดนะครับกับแฟนบอลสวินดอนทาวน์นะครับบินเยือนนี่ครับก็ตะโกนเชียร์กันแบบนี้แหละครับจังหวะที่วงนี้เป็น 1-1 แล้วนะครับสวินดอนทาวตีเสมอได้นะครับนี่ครับเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลุกนะครับเพราะว่าบอลอังกฤษเนี่ยไม่มีอ้อยอิ่งไม่มีสำออยกันอยู่แล้วนะครับเจ็บแป๊บเดียวก็ลุกเล่นต่อครับบนนิดหน่อยนะครับนี่ครับบอลก็จะไดเรกไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยทุ่มยาวทุ่มไกลๆขึ้นไปนะครับแต่มีความเร็วความฟิตความแข็งแรงเนี่ยมีแน่ครับนี่ครับโยนเข้าไปนี่ครับบางจังหวะนี่ก็ดูออกมั่วๆซั่วๆนิดนึงนะครับส่วนแบ็คเนี่ยตามสไตล์แบ็คอังกฤษเลยครับเติมตลอดนะครับเบอร์2ด้วยครับฮัตตันเนี่ยครับเติมตลอดเลยนะครับนี่ครับมงหนุนกันไปหนุนกันมานี่ครับนี่ครับบอลมันโด่งตลอดครับผมเห็นบอลเนี่ยลอยข้ามหลังคาสีส้มเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับในระหว่างเกมครับที่พักครึ่งครับก็ประมาณนี้ครับให้มาดูย่าใกล้ๆครับที่วอร์มเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาเล่นครึ่งหลังกันต่อแล้วครับเกาเบรดก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าเล่นไม่ค่อยออกเลยครับมันเหมือนไม่ค่อยเข้าระบบแหละครับบอลมันข้ามเขาไปข้ามเขามาเลยครับนี่ได้ฟรีคิกครับเอาฟอร์ดซิตี้ดูครับจะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับเอาฟอร์ดเสมออยู่1-1ลูกนี้เล่นลูกสูตรยิงติดอีกครับเปิดอีกแล้วครับโยนเข้าไปครับมงเบอร์17นี่ไว้มงอย่างเดียวนะครับนี่ครับครึ่งหลังนี่ถึงจะแข่ง4โมงในครึ่งหลังเปิดไฟแล้วนะครับเปิดทั้ง2ด้านเลยเปิดทั้ง4มุมเลยนะครับขึ้นมาบ้างครับลูกนี้สวินดอนไวเคนนิ่งนะครับคนยิงประตูแรกตีเสมอนะครับแตะเข้ามาเหลียงลุยเข้าไปครับลูกนี้เบียดบี้กันอยู่ครับโยนขึ้นหน้าไปไวเคนนิ่งคนทำประตูนะครับลูกนี้แชสออสตินนะครับแชสออสตินเนี่ยเคยเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้มาอยู่กับสวินดอนทาวก็ช่วยทีมได้เยอะครับความเก่าของเขาคลาสบอลของเขาครับความแข็งแกร่งอะไรก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับแชสออสตินนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้กลายเป็นสวินดอนทาวพลิกขึ้นนำครับ1-2แล้วครับนี่ครับสวินดอนทาวมีทีเด็ดกว่าแล้วครับสุดท้ายครับอีธานเกาเบสก็โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายแหละครับก็เล่นไม่ออกเลยแล้วครับนี่ครับเหตุผลที่บอกว่าไม่เหมาะเนี่ยคือรูปร่างเขาใหญ่ครับแล้วเขาก็เล่นกันแรงนะครับก็นักเตะไทยที่รูปร่างอาจจะเล็กเนี่ยก็อาจจะโดนลูกหนักนี่ครับลูกอย่างเงี้ยครับอาจจะเล่นไม่จบฤดูกาลนะครับถ้ามันเล่นที่นี่นะครับนี่ครับบางทีหนักเงี้ยก็ใบลงใบเหลืองอะไรก็ไม่ให้นะครับให้ยากด้วยนะครับแล้วบอลเล่นเร็วเล่นหนักเล่นแรงนะครับอากาศก็เย็นนะครับรูปร่างเราก็ไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จังหวะนี้ต้องให้นะครับไวเคนนิ่งนะครับเพราะว่าหลายรอบแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าระดับฝีเท้าเนี่ยเราผมคิดว่าเราเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยเหมาะที่จะมาเล่นนะครับนี่ครับให้ดูเบอร์24ครับไวเคนลิงนะครับกับแชสออสตินนะครับใกล้ๆนะครับชาลีออสตินนะครับนี่ครับบอลก็โยนมงโยนใส่กันครับในช่วงหลังนี่โยนกันเยอะเลยนะครับโยนกันเละเลยครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับโยนกันอย่างเดียวครับในครึ่งหลังนะครับท้ายๆเกมนี้ออกมั่วเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับนี่ครับแฟนบอลเนี่ยก็พยายามใช้บอลขึ้นหน้าครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็หงุดหงิดทีมตัวเองครับแฟนบอลซาวฟอร์ดนะครับเพราะว่ามัวแต่เซตบอลไม่ยอมบอลขึ้นหน้านะครับนี่ครับก็โดนไล่บี้อยู่ตลอดครับนี่ครับความฟิตเนี่ยมีนะครับเพราะว่าไล่บี้ได้จนถึงจบเกมเลยแหละครับนี่ครับทีมเยือนอย่างสวินดอนทาวน์นะครับนี่ครับขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นก็ต้องโยนครับโยนก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับนี่ครับสุดท้ายก็ต้องลองเสี่ยงโยนนะครับก็ตัวใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับโยนไปก็ทำอะไรกันยากครับพอปะทะกันไปปะทะกันมานี่ก็ทำท่าจะมีเรื่องครับในช่วงท้ายๆเกมเลยครับนี่ครับบรรยากาศของฟุตบอลลีก2ครับดิวิชั่น4ประเทศอังกฤษนะครับก็ผมก็เคยไปไทยลีกระดับลีกรองนะครับหรือว่าลีก3นะครับก็เคยไปมาแล้วนะครับก็ไม่ก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเขาก็ยังดีกว่าเรานะครับถึงแม้จะเป็นลีก4นะครับแล้วก็อาจจะดีกว่าไทยลีกบางทีมด้วยนะครับนะครับซาวฟอร์ดได้เตะมุมช่วงท้ายเกมครับมาลุ้นกันครับว่าซาวฟอร์ดจะตีเสมอได้หรือไม่นะครับได้เตะมุมโยนเข้าไปก็โดนโค้งมาครับก็เล่นกันยากครับตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับโยนอีกแล้วครับซาวฟอร์ดเข้ามือเลยครับก็ยากแล้วครับ
นี่ครับเกมก็ประมาณนี้นะครับเป็นบอลไดเรกซะเยอะนะครับมาดูจังหวะท้ายๆเกมครับซาวฟอร์ดได้เตะมุมครับในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเบอร์6เนี่ยลูกที่2เหมือนจะทำเข้าประตูตัวเองนะครับก็ต้องมาแก้ตัวครับเป็นคนเล่นลูกตั้งเตะครับโยนเข้ามาตรงนี้ก็ข้ามไปเก็บได้เบอร์9พลิกมายิงโอ้ไม่ได้ลุ้นอีกแล้วครับซาวฟอร์ดเจ้าบ้านกำลังจะแพ้คาบ้านแล้วครับนี่ครับกับยาก็เริ่มหลุดลุยไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเล่นไปยิ่งลุยไปนะครับแฟนบอลที่เนี่ยเขาก็กลับค่อนข้างเร็วนะครับนี่ครับพอเหลือใกล้ๆท้ายเกมเขาก็เดินออกกันเกือบหมดแล้วนะครับโยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้ซาวฟอร์ดเอาบอลกลับมาได้พรุ่งนี้ยังไงครับบอลมันยังไม่นิ่งครับขึ้นมาแล้วออกมาทางขวาโยกจี้เข้าหาจังหวะล็อกลูกนี้สวยแล้วก็ตู้ลูกนี้ทิ้งตัวกรรมการบอกไม่ฟาวครับโอ้โหแล้วก็บอกล้ำหน้าอีกต่างหากครับเอาครับท้ายเกมจริงๆครับโกของสวินตันทาวกำลังจะเปิดลูกตั้งเตะขึ้นมาครับโยนโอ้โหเตะไม่ดีด้วยนะครับเขาฟอร์ดได้บอลกลับมาบุกอีกครับท้ายเกมครับโอ้ยหนุ่นนี้แม่มีชนตรงเวลาครับแต่ไม่สนครับเล่นต่อครับซาวฟอร์ดไม่ต้องมังหุดหงิดครับบอลกำลังตามอยู่โยนอีกแล้วครับโขกทิ้งออกไปครับนี่ครับบอลมันกระเด็นมาถึงกระตจันตลอดนะครับผมก็ได้สัมผัสบอลด้วยนะครับในช่วงได้ท้ายเกมนะครับบอลก็กระเด้งมาทางผมด้วยนะครับมีโอกาสได้โยนบอลกลับให้นักเตะนะครับนี่ครับช่วงนี้ได้เตะมุมครับซาวฟอร์ดเอาเลยครับโอกาสลุ้นครั้งท้ายครับก็พยายามบดบี้ในฐานะเจ้าบ้านก็ไม่อยากแพ้คาบ้านแหละครับครับลูกนี้ได้เตะมุมเปลี่ยนไปเตะทางซ้ายบ้างครับโยนยาวโด่งเข้ามาขึ้นอีกแล้วครับแม่ทำอะไรไม่ได้แหละครับโกก็ดึงเวลานิดนึงครับโกของสวินดอนไปยาวขึ้นมากรรมการเป้าหมดเวลาครับสวินตันทาวบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านอย่างซาวฟอร์ดซิตี้ไปครับ1-2ครับแฟนบอลสวินตันครับยิงแฟชั่นของแฟนบอลฟุตบอลอังกฤษครับถึงจะเป็นดิวิชั่น4ครับได้เฮครับได้สะใจเลยครับสวินตันทาวนั่งรถบัสกันมานะครับซาวฟอร์ดก็ต้องลุ้นเหนื่อยต่อไปครับนี่ครับแฟนบอลลุกอย่างเร็วครับที่อังกฤษเนี่ยข้อดีของเขาคือเกมจบปุ๊บลุกปั๊บกลับปุ๊บเลยนะครับนี่ก็เป็นน้ำทาก็ยืนตบมือให้กับนักเตะของพวกเขานะครับนี่ครับฮัตตันนะครับเลเมียวฮัตตันนะครับคนทำแอสซิสต์ประตูแรกนะครับด้านขวาพลังม้านะครับนี่ครับแฟนบอลเนี่ยหนาตามากๆครับทีมเยือนนะครับก็ต้องบอกว่าถึงจะเป็นทีมเล็กแต่ว่าทุกทีมก็จะมีแฟนบอลของตัวเองครับนี่ครับชาลีออสตินนะครับดาวซันโวประจำทีมของสวินดอนนะครับนักเตะที่ดีกรีสูงที่สุดแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของฟุตบอลลีก2ดิวิชั่น4อังกฤษแหละครับขากลับเข้าเมืองรถเมย์ก็แน่นตามสไตล์เลยครับจบกันไปแล้วครับสำหรับการมาดูบอลที่อังกฤษคู่แรกครับเป็นฟุตบอลลีก2นะครับซาวฟอร์ดเจ้าบ้านก็แพ้ให้กับทีมผู้มาเยือนอย่างสวินตันทาวไปนะครับก็ลูกเกมก็อย่างที่เห็นครับว่าออกมั่วๆเลยครับในช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาครับถ้าถามว่านักเตะไทยเล่นได้ไหมเนี่ยผมว่าลีก2เนี่ยนักเตะไทยเล่นได้ครับแต่ไม่ควรมาเล่นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนสภาพสนามเนี่ยต้องบอกว่ามีบางส่วนที่ดีแล้วก็บางส่วนที่ไม่ดีนะครับเรื่องเก้าอี้เรื่องหลังคาแล้วก็เรื่องความดูดีเนี่ยพอใช้ได้นะครับแต่ว่าสภาพสนามเนี่ยยังไม่ดีนะครับรวมถึงบางอย่างก็ยังดูไม่ทันสมัยนะครับอย่างเช่นป้ายโฆษณาเนี่ยที่ไทยลีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลหมดแล้วแต่ว่าที่เนี่ยก็ยังเป็นไม้กระดานอยู่เลยนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีครับแล้วก็สนามหญ้าก็สู้ไทยลีกไม่ได้นะครับแล้วก็แต่คนดูเนี่ยต้องบอกว่าเยอะนะครับก็อย่างที่สรุปเข้าไปในคลิปนะครับว่ามีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับสำหรับฟุตบอลลีก2ของอังกฤษนะครับใครมีโอกาสก็มาดูกันได้นะครับก็ EP หน้าครับพบกับความมันขั้นสุดครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่โอทัฟฟอร์ดครับครั้งแรกในชีวิตของผมครับมาคัสแบรดฟอร์ดยิงประตูต่อหน้าต่อตาครับลูกนี้ครับได้เฮดังๆที่โอทัฟฟอร์ดครับโอ้โหตอนหน้าจะพาไปดูบอลที่โอทัฟฟอร์ดครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ